ในช่วงที่ผ่านมา2วันแล้วก็คือเราจะถามว่าที่ว่าเป็นการที่เป็น 1.60 นะคะเราก็มาดูว่าเหตุสาเหตุเรื่องของการปรับค่า MP ในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างนะคะมาดูไปทางซ้ายเลยนะคะไปค่ะไปเป็นแรกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก็เราก็จะพบว่าเรื่องราคาเชื้อเพลิงนะคะเนื่องจากช่วงของต้นปีนี้เนี่ยราคาเชื้อเพลิงก็อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าราคาก๊าซธรรมชาตินี้ก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงนะคะโดยที่งวดเดือนมกราคมถึงเมษายนเนี่ยราคาก๊าซธรรมชาติก็ลดลงไป23 บาทนะคะประมาณ23 บาทราคาน้ำมันเตานะคะราคาน้ำมันเตาก็ลดลงเกือบ1 บาทนะคะ0.99 สตางค์ต่อลิตรนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันดีเซลก็ลดลงเช่นเดียวกันนะคะสำหรับราคาถ่านหินนำเข้าก็ยังเช่นเดียวกันก็คือว่าราคาเชื้อเพลิงทั้งหมดเนี้ยมันก็มีแนวโน้มที่ลดลงนะคะถัดไปเรามาดูเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะอัตราแลกเปลี่ยนเราก็จะเห็นได้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยในช่วงของการที่ประมาณการในครั้งที่แล้ว 31.8 บาทต่อเหรียญสหรัฐนะคะตอนนี้ก็จะลดลงมีค่าแข็งค่าขึ้นก็เหลือ 30.60 นั่นหมายถึงว่าในจำนวนของถ้าหากว่าเป็นดอลลาร์ที่เข้ากันเราจะใช้เงินบาทไปซื้อที่น้อยลงนะคะนั่นหมายความว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นนี้ก็มีผลที่ดีกับราคาเชื้อเพลิงนะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของส่วนการผลิตไฟฟ้านะคะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนมกราถึงเมษาเนี่ยเป็นช่วงที่อากาศจะเป็นอากาศที่ร้อนขึ้นอากาศที่ร้อนขึ้นก็จะเห็นได้ว่าหน่วยผลต่างเนี่ยผลต่างของหน่วยที่ผลิตใน2ช่วงก็จะพบว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้ามีการประมาณการในช่วงมกราถึงเมษาก็จะเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มขึ้นในร้อยละ 2.38 นะคะประมาณ 2.38% เมื่อเทียบกับช่วงของช่วงนี้ก็คือช่วงหน้าหนาวนะคะแล้วก็เป็นช่วงหน้าร้อนก็มีการผลิตไฟฟ้าหรือความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะคะถัดไปค่ะอันนี้ถ้าดูพูดถึงเรื่องราคาเชื้อเพลิงเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องราคาเชื้อเพลิงใช่ไหมคะจากเชื้อเพลิงแต่ละตัวก็จะพบว่าเรื่อง FAC เนี่ยค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าประจำงวดเนี่ยมันถ้าเกิดว่าคิดแต่ราคาเชื้อเพลิงอย่างเดียวก็จะมีผลทำให้ค่า FAC ลดลงนะคะ FAC ก็จะลดที่ลด 5.8 สตางค์ต่อหน่วยนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เราติด FT ที่ลด 11.60 เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคิดตามสูตรจริงๆเนี่ยมันจะได้ลด 5.8แต่ว่าเราก็มีการคงค่าว่าเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทางประชาชนนะคะก็จะเป็นที่ลด 11.60 นะคะ